มาดามแป้งประกาศอัดฉีดกว่าล้านบาททีมชาติไทยชุดใหญ่ชนะเนปาลสูรินามมาดามแป้งประกาศอัดฉีดก้อนโตให้ทัพช้างศึกชุดใหญ่หากสามารถคว้าชัยในเกมอุ่นเครื่องของฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ได้ทั้งหมดวันที่24มีนาคม2565เวลา2 1ตริกา45นาที ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวที่จะต้องลงแข่งขันเกมอุ่นเครื่องด้วยกันทั้งหมด2เกมในฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้โดยหลังจากเพิ่งเอาชนะทีมชาติเนปาลไปด้วยสกอร์2-0เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาและจะต้องพบกับทีมชาติซูรินามในวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565นี้ ล่าสุดมีข้อมูลจากคนสนิทของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเปิดเผยว่ามาดามแป้งจะแจกอัดฉีดก้อนโตให้กับนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่หากสามารถเอาชนะทั้งสองเกมที่พบกับทีมชาติในปานและสุรินามได้สำเร็จซึ่งมีรายงานว่าอัดฉีดก้อนนี้จะแบ่งให้กับนักเตะทั้ง27คนคนละ50,000บาทซึ่งจะเป็นเงินมากถึง1นึ่งล้านสามแสนหนบาท ช้ยชนะเหนือทีมเนปาลส่งผลให้ทีมชาติไทยจะได้คะแนนบวกเพิ่มในอันดับโลกเพิ่มอีก3.35คะแนนซึ่งหากสามารถเอาชนะทีมชาติสุรินามได้จะบวกเพิ่มอีก4.18คะแนนซึ่งหากสามารถทำสำเร็จส่งผลให้ฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้จะมีคะแนนได้บวกเพิ่มอีกราวๆ7.53คะแนนโดยการแข่งขันในวันนี้ฟิลิปโลเลอร์ และชาววัดเบียราชาติทำประตูในช่วงเครึ่งหลังช่วยให้ทีมชาติไทยชนะเนปาล2ต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องฟี f าเดยฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี f าเดยเก็บคะแนนฟี f าเรนกิ้งนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ112เล่นที่ชนบุรีสเตเดียมพบกับเนปาลอันดับที่167ในฟี f าเรนกิ้ง เกมนี้มาโนโโพกิ้งมาในระบบ4-2-3-1โดยทิ้งอดิศักไกรสอนที่รับบทกับตันทีมยืนเป็นหน้าเป้าและมีปฐมพง์เจริญรัตนาพิรมวรชิตกสิทิะสีบำเพญพิชาอุทราคอยสนับสนุนโดยมีธรบุญเกอรรัตกับชาววัดวีรชาติคอยตัดเกมเกมครึ่งแรกทีมชาติไทยลองบอลมากกว่าแต่โอกาสยังคงเฉียวไปเฉียวมา รวมถึงเกมรับของเนปาลยังเล่นกันอย่างมีวินัยช่วงทดเจ็บธนบูลเกษารักได้วางเท้ายิงด้วยขวาหน้ากรอบหัวกะโหลกแต่บอลข้ามคานอย่างน่าเสียดายจบ45นาทีแรกไทยมีโอกาสทำถึง10ครั้งยังคงเสมอ0ต่อ0กลับมาครึ่งหลังเกมก็ยังคงเป็นของทีมชาติไทยที่กุมสถานการณ์ไว้ได้หมด แต่ผ่านหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สามารถถือความได้เปรียบด้วยประตูขึ้นนำได้นาทีที่65ทีมชาติไทยทิ้งโอกาสทองเมื่อเควินเดียรมรัตได้ลุยเข้าไปในกรอบและได้จังหวะกดด้วยซ้ายหวังเสียบเสาแรกแต่บอลข้ามคานไปอย่างไม่น่าเชื่อนาทีที่78ทีมชาติไทยคลายความกดดันเมื่อมาได้ประตูขึ้นนำา1ต่อ0จากฟิลิปโรเลอร์ตัวสำรอง ล็อกก่อนยิงไปเฉลับผู้เล่นเนปาลเข้าประตูไปก่อนหมดเวลา2นาทีชาววัดเวียรชาติที่ติดทีมชาติใหญ่เป็นครั้งแรกก็มายิงปั่นด้วยซ้ายปิดกล่องให้ทีมชาติไทยชนะเนปาล2ต่อศนย์โดยเกมอุ่นเครื่องนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสุรินามที่สนามบีจีสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมเวลา19นาิกา